เอาละไปดูตาคนนี้ตาปันคือภาพนี้เนี่ยก็ฮือฮากันนะเพราะว่าโอนึกถึงตอนดูสมัยตอนเด็กๆต้องดูหนังจีนนะพี่ปอก็ดูมาฝึกวิทยายุทธโดยที่เหยียบหิมะไร้ร่องรอยอันนี้เหยียบโคลนไร้ร่องรอยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าตัดต่อหรือเปล่าสร้างภาพไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับคนก็มาแซวเป็นทำเป็นมีมกันเยอะไปหมดอ่ะไม่ได้ปั่นนี่เป็นสสที่ไหนเป็นสสเชียงรายเชียงรายเขตไหนเชียงรายมี3คนใช่ไหมมีส้ม 3แล้วก็มีเพื่อไทยด้วยแล้วปั่นนี่ไงปั่นเอาข้าวไปเอาข้าวไปชาวบ้านปั่นเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนึงกำลังมาช่วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยช่วยถือเห็นผู้หญิงคนนึงกำลังถือข้าวจะเข้าบ้านใช่ครับปั่นก็เลยไปช่วยถือแต่ปั่นไม่ได้เอาข้าวไปให้ชาวบ้านยังเป็นระบบประถมอยู่ถ้าให้เป็นระบบประถมใช่ๆอันนี้พี่น้องฟังไว้เลยนะสอเสื้อส้มเนี่ยเขามีความเชื่อว่าแม้จะฝนถล่มฟ้าถล่มดินทลายลงมาแค่ไหนท่วมยังไงตามทีถ้าเราเอาของไปแจกเท่ากับระบบอุปถัมภ์คือแต่หลังเนี่ยเขาออกมาแก้ข่าวนะว่าภาพนี้ภาพจริงนะครับให้ดูเงาไอโฟนเขาก็พูดเรื่องเทคนิคก็จริงภาพจริงแต่ว่าปั่นไม่ได้เอาข้าวไปให้ชาวบ้านปั่นเนี่ยช่วยผู้หญิงถือซึ่งปั่นพอช่วยถือปุ๊บปั่นถ่ายรูปเลยปั้งปั่นเอาไปทำประชาสัมพันธ์แล้วเวลาเท้งบอกว่าสสของเท้งเนี่ยช่วยชาวบ้านแต่ไม่ได้ออกสื่ อมันไม่จริงพวกเธอธรรมชาติสัมพันธ์เก่งจะตายปั่นเก่งจะตายอย่างปั่นเลยอ่ะจะได้ว่าพวกเธอไม่ได้โผล่หัวออกมาจากบ้านของเธอมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเลยแล้วกล้าหาญมากที่ตั้งชื่อพรรคว่าประชาชนเดี๋ยวดูอีกนะว่าพรรคเนี่ยทำอะไรกับเราบ้างเดี๋ยวฉันดูพี่น้องใช่คุณเฉลิมพุทธูไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายๆถูกๆหรอกจำไว้เลยปั่นไปแล้วเนาะปั่นนี่มาแก้นี่ในเขาอยู่เขตอำเภอเมืองเขตหนึ่งชิตวันชินอนุวัฒน์คือเขาตอบอย่างแบบภาคภูมิใจมากเลยนะคือมีคนไปคอมเมนต์ว่าแจกของสร้างระบบอุปถัมภ์เป็นหนี้บุญคุณมันขัดกับอุดมการพักนะครับถ้าหัวหน้าพักรู้แย่แน่ๆเลยสสปันเนี่ยเข้าไปตอบบอกว่าผมไม่ได้แจกของครับผมช่วยพี่เขาถือเข้ามาซึ่งเป็นผู้หญิงที่หิ้วมาหนักมากน้ำใจที่เราต้องมอบให้กันในยามวิกฤตครับไม่หนักเธอสองข้าง ไม่หนักเท่าไหร่นักหรอกปันบอกว่ามันเป็นข้าวของทีมสิงห์อาสาปันอาสามาช่วยถือปลอมแล้วก็ปลอมหมดตัวเองไปด้วยโอ้นี่คือน้ำใจใหญ่หลวงมากเลยนะคือช่วยเขาถือแต่โปรโมทตัวเองไปด้วยเหมือนกับเป็นของปั่นน่ะเขตหนึ่งนะฮะเขตหนึ่งเขตเมืองด้วยนะเขตเมืองทั้งประเทศคือพวกพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนเนี่ยเขาตั้งยุทธศาสตร์แบบนี้พี่ปอมว่าเขาจะต้องเอาชนะเขตหนึ่งทุกจังหวัดให้ได้เขาจะกวาดเขตที่มีความรู้ดีอย่างน้อยก็76คนบวกกับกรุงเทพอีก30ใช่ไหมร้อยแล้วออนไลน์อ่ะออนไลน์โซเชียลอ่ะตอนนั้นคือโซเชียลอ่ะก็เธอดูฉันเปิดมายิ่งเวียนหัวเลยโปรดจงรู้ว่าเธอจะทำแบบเธอเพื่อใครอุ้ยตอนก่อนเลือกตั้งอ่ะฉันเปิดติ๊กต็อกออกมาเนี่ยมีแต่พิธาทั้งนั้นเลยเด็กอนุบาลยังมีเลยเนี่ยไอ้พูดไปแล้วไอ้สติ๊กเกอร์มันติดอยู่ที่แก้มเนี่ยเก่งมากอ่ะทำโซเชียลเก่งมากขนาดที่พรรคอื่นยังเปิดเวทีปราศัยกันอยู่เลยไอ้นี่โซเชียลเต็มไปหมดเลยเพ็ญมิภาบอกว่ามันเดินยังไงว่าไม่มีรอยเท้าบนพื้น มันเดินยังไงแล้วก็คนก็สงสัยบอกอยากรู้ว่ารองเท้ายี่ห้ออะไรอ่ะทำไมอ่ะเหยียบโคลนแล้วไม่เลอะน่าซื้อมาใส่บ้างนะแสดงว่ายังไงแสดงว่าก็ต้องยืนฝั่งนี้แล้วเขาก็เดินมาตรงกลางแล้วก็ถ่ายรูปเนี้ยเหรอเขาบอกว่าที่ไม่เลอะอะไรแล้วไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาย่ำลงไปเนี่ยที่คนแซวอ่ะเขาเลือกพื้นที่ที่มันแข็งที่ไม่เป็นเลนที่ทหารบอกว่าที่ปราบประสบบอกว่าถ้าแข็งมันจะลำบากอ๋อเนี่ยเหรออ๋อในได้ขยายดูในนี้ขยายปั่นในนี้ขยายภาพปั่นหน่อยปั่นโอ้ยปั่นเดินไม่มีรอยตีนเลย ปั่นเก่งว่ะปั่นเดินยังไงวะแสดงว่าต้องมาจากด้านข้างเธอเข้าใจป่ะหรือว่าแปะวะตัดต่อเหรอมันดูลอยๆใช่ไหมมันดูลอยๆสกิลคนเกี่ยวบ้าง
เออสเกลคนสเกลอ๋อปั่นแบบปั่นหิ้วสองถุงแล้วก็เอาตัวปั่นมาแปะซุปพูดถูกสเกลคนกับสเกลบ้านดูรั้วดูรั้วป้ายหกนะป้ายสอยหกปั่นแล้วตัดต่อปั่นรู้ป่ะพวกแนวหน้าจับผิดเก่งยันแอดมินเลยนะไม่ใช่เฉพาะคนจัดนะเออว่าถามนักตัดต่อก็ได้ดีเออเห็นไหมเออเจใช่ป่ะ AI อ่ะเออใช่ก็นั่นปั่นมันเดินยังไงมันไม่มีรอยขาวเพราะดูพื้นมันก็โคลนเป็นโคลนนะเออมันยังนิ่มอยู่มันยังไม่แข็งมันยังไม่แข็งถ้าปั่นเดินเออมีรอยล้อรถถ้าปั่นเดินตรงร่องนั้นอะร่องที่ปั่นเดินอะก่อนหน้าปั่นจะเดินไปมันจะต้องมีรอยรองเท้าปั่นและใต้เท้าข้างเดียวไม่มีเลยไม่มีโคลนเลยเราถามว่ารองเท้าฝาตีนอะฝาตีนอะฝาตีไม่มีโคลนเลยรองเท้ายี่ห้ออะไรดีดีชาวบ้านบอกเลยนะดินเล็บดินไม่แห้งไม่มีรอยเออนี่ไงขยายนี่ขยายท่านผู้ชมดูไม่มีรอยดินเลยตัดต่อเออตัดต่อเนี่ยก้าวไม่มีเลยเดินหน้าถอยหลังไม่มีรอยรองเท้าเลยดูสภาพดินรอบๆมันก็ยังนิ่มๆอยู่รอยล้อรถกลับเห็นเว้ยรอยตีนไม่เห็นเว้ยรอยเท้าไม่เห็นเว้ยแดดก็ออกไม่มีเงาอ้าวชาวบ้านแดดก็ออกทำไมไม่มีเงาครับพี่รอยล้อเห็นรอยไม่มีรอยเท้าเลยใช่แฟนคลับ The Ghost มีรอยล้อรถดินแห้งได้ยังไงเออยอมแล้วมาตัดต่อซะก็หมดเรื่องไม่ยอมรับอีกมีภาพเคลื่อนไหวไหมมันมีคลิปว่าเขาไปจริงพี่แต่เหมือนรูปมันไม่เท่เลยทำให้รูปมันเท่ไปจริงแต่รูปมันไม่เท่ก็เลยต้องทำรูปให้มันเท่ด้วยการตัดต่อนี่ซีนคล้ายๆชัดๆเขามีคลิปเดินกันมา 2-3 คนไหนดูคลิปซิแต่ภาพเนี่ยดูสเกลจากรั้วป้ายรั้วสูงเท่ากับป้ายรั้วเลยเบอร์6อ่ะระยะมันก็ไม่ได้อันนี้ใช่ๆนะเขารู้กันทั่วประเทศแล้วพี่ปองานนี้เห็นใน TikTok งานไม่เนียนครับพี่แอคเหมือนชัดๆถือถุงแกงอ่ะคนไม่มีเงานะพี่ไปมาไหลล่องลอยสร้างภาพอาชวมูตาโกหกยันเงาสูงในหลังคาบ้านเลยพี่ใช่ตัดต่อครับมีมีดบอกตัดต่อในเดี๋ยวไปดูคลิปในไปดูคลิปสิตัดต่อครับเด็กยังรู้เลยปลอมยันเงามันกล้าปลอมเนาะมันกล้ามากเลยเนาะทำเพื่ออะไรอ่ะมันทำจนชินมากกว่าไงเออทำจนชินมากกว่าเลยไม่ต้องหาคำอธิบายเพื่ออะไรใช่ทำจนชินจนรู้สึกว่าแบบนี้แหละคนเขาจับไม่ได้หรอกอืม